ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอผู้ดูแลร้านเม็ดยาที่6หวังให้เฉินเซียงชนะเดิมพันเพราะนั่นหมายความว่าร้านเม็ดยาที่6จะเหนือกว่าร้านเม็ดยาที่1ทั้งยังดึงดูดนักปรุงยาที่มากฝีมือเข้าร้านได้มากกว่าหากเจ้าเอาชนะได้เสี่ยวหลิงจะเป็นของเจ้าเจ้าไม่จำเป็นต้องจ่ายผลึกศิลาสวรรค์เพื่อซื้ออิสรภาพให้นางเพราะการเดิมพันนี้ถือเป็นการเพิ่มพูนชื่อเสียงให้ร้านเม็ดยาที่6ผู้ดูแลร้านเม็ดยาที่6กล่าวกับเฉินเซียงด้วยสัมผัสเทพยามนี้บัลลังก์กำลังจะผลัดเปลี่ยนราชาการแข่งขันต่างๆจึงเป็นไปอย่างดุเดือดการแข่งขันระหว่างร้านเม็ดยาก็ถือเป็นเรื่องสำคัญแม้การเดิมพันที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆที่ไม่น่าสนใจแต่นั่นย่อมช่วยให้องค์ชาย6เพิ่มพูนชื่อเสียงท่านรับปากข้าแล้วนะข้าชนะแน่นอนเฉินเซียงเตรียมสมุนไพรของเม็ดยาคืนชีพทั้งเมล็ดบัวหยกขาวหญ้าคืนชีพและสมุนไพรทั้งหมดนั้นเฉินเซียงคุ้นเคยเป็นอย่างดีต่อให้เขาหลับตาก็กระทำได้อย่างเชี่ยวชาญส่วนนักปรุงยาที่เฮ่อถังส่งเข้าแข่งเป็นนักปรุงยาที่มาลงมาจากชั้น5จากที่ผู้คนรอบข้างพูดคุยชายชราผู้นี้เป็นราชาเม็ดยาที่สกัดกลั่นเม็ดยาสวรรค์ได้ปรมาจารย์ส่งคือราชาเม็ดยาเม็ดยาคืนชีพนี้ปรมาจารย์สกัดกลั่นสำเร็จจนนับครั้งไม่ถ้วนความของสามารถของท่านย่อมมากพอให้เขาชนะอีกฝ่ายเฮ่อหงกล่าวเย้ยหยันเมื่อนำเตาปรุงยาธรรมดาทั้งสองเตามาผู้คนจึงร่วมกันตรวจสอบเมื่อไรสิ่งผิดปกติใดๆเตาปรุงยาจึงถูกนำไปวางเบื้องหน้าเฉินเซียงและปรมาจารย์ซ่งอันธพาลน้อยอย่างได้ดุกถูกหนักปรุงยาในอาคารหมื่นเม็ดยาเด็ดขาดที่นี่เต็มไปด้วยพยักซ่อนมังกรหมอบอาจารย์รองของข้ายังเคยย้ำเตือนหลายครั้งว่าที่นี่เต็มไปด้วยนักปรุงยาที่เก่งกาจเจ้าต้องระวังให้ดีซูเหมยเหยากล่าวเตือนแม้นางจะรู้ว่าเฉินเซียงไม่ประมาทแต่นางก็อยากให้เฉินเซียงแสดงฝีมือเต็มที่ข้ารู้เฉินเซียงสงบเป็นอย่างมากในแต่ละครั้งที่เขาแข่งปรุงยาคนรอบข้างจะไม่สามารถสร้างผลกระทบต่อสมาธิในการปรุงยาของเขาได้เจ้าจะใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นหรือเปล่าข้าว่าตาเท่านี้ต้องใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นได้เชี่ยวชาญกว่าเจ้ามากหากพวกมันสกัดกลั่นเม็ดยาได้คุณภาพและปริมาณเทียบเท่าเจ้าข้าว่าพวกมันสมควรชนะเรื่องเวลาในแดนสวรรค์แห่งนี้หากอีกฝ่ายต้องการเอาชนะอย่างหมดจดพวกมันย่อมส่งนักปรุงยาที่เก่งกาจที่สุดออกมาเปิดยุยกล่าวแม้นางปรุงยาไม่เป็นแต่นางก็มีความรู้ไม่น้อยข้ารู้ว่าข้าต้องทำยังไงเฉินเซียงใส่สมุนไพรหลักและเสริมลงไปในเตาปรุงยาแต่ด้วยที่เขาช้ากว่าอีกฝ่ายทำให้ทุกคนคิดว่าเขาต้องแพ้หากเป็นนักปรุงยาระดับเดียวกันการแข่งขันย่อมตัดสินกันด้วยเวลาเก่งกาจจริงๆเฉินเซียงสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเตาของอีกฝ่ายทำให้เขาประหลาดใจนักปรุงยาระดับนี้เก่งกาจกว่านักปรุงยาในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคยพบมีบางคนพยักหน้าให้กับปรมาจารย์ส่งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเตาปรุงยาของมันเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วหากสมุนไพรถูกเผาได้เร็วการปรุงยาจะเข้าสู่ขั้นตอนการบีบอัดได้เร็วเช่นกันและนั่นอาจทำให้เม็ดยามีคุณภาพสูงมากซึ่งเทียบกันแล้วสิ่งที่ทำให้ผู้คนสงสัยคือเหตุใดเพลิงภายในเตาปรุงยาของเฉินเซียงถึงดูปั่นป่วนเช่นนี้มันช่างดูไม่สมกับเป็นนักปรุงยาในระดับนี้จึงทำให้บัดนี้ผู้คนมากมายขมวดคิ้วเก่งแต่ปากจิตวิญญาณเพลิงของเจ้าจะเป็นของพวกข้าเฮ่อหงกล่าวเย้ยหยันผู้ดูแลร้านเม็ดยาที่6แอบกังวลหากเฉินเซียงแพ้ร้านเม็ดยาที่6จะเสียหน้าควรทราบว่าร้านเม็ดยาขององค์ชายทั้ง7ประชันขันแข่งกันอย่างดุเดือดทุกครั้งที่ประชันแต่ละฝ่ายจะทำทุ่มกำลังทั้งหมดเพื่อให้ตนเองชนะอย่างหมดจดเพราะหากแพ้จะเป็นที่หัวเราะเยาะไปอีกนานเกิดอะไรขึ้นกับมันเมื่อครู่ข้ายังคิดว่ามันเก่งกาจแต่ธรรมยามนี้ในเตาปรุงยาของมันจึงปั่นป่วนยุ่งเหยิงขนาดนั้นสิทธิ์ของข้ายังควบคุมเพลิงได้ดีกว่ามันเลยสงสัยมันจะบ้าที่เอาจิตวิญญาณเพลิงออกมาเดิมพันร้านเม็ดยาที่6ตาบอดหรือไงถึงได้ยอมมอบบ่าวให้มันเฮ่อหงดีใจที่ได้ยินคำกล่าวของผู้คนรอบข้างผิดกับผู้ดูแลร้านเม็ดยาที่6ที่กระวนกระวายมันเคยเห็นเฉินเซียงสกัดกลั่นเม็ดยาคืนชีพแต่ยามนั้นระดับการปรุงยาของเขาสูงส่งกว่านี้ทำให้ชายชราคิดว่าเฉินเซียงแสดงฝีมือไม่เต็มที่และอาจจะยอมแพ้แต่ในขณะที่ผู้คนกำลังพูดคุยนินทาลุงหลี่กลับแหวกผู้คนเข้ามาอย่างรวดเร็วลุงหลี่นับเป็นนักปรุงยาที่เก่งกาจก่อนหน้านี้มีร้านเม็ดยามากมายมาทาบทามแต่ชายชราไม่ยอมไปเมื่อกล่าวถึงการแข่งขันชายชราได้รับชัยชนะมามากมายจึงกล่าวได้ว่าชายชราเป็นนักปรุงยาที่เก่งกาจของอาคารหมื่นเม็ดยาคนหนึ่งลุงหลี่ท่านคิดว่ายังไง
คนผู้หนึ่งกล่าวถามด้วยชายชราเป็นนักปรุงยาที่เก่งกาจแต่ไม่เย่อหยิ่งถือตัวจึงทำให้มีผู้คนมากมายเข้ามาพูดคุยขอคำปรึกษาเจ้ากำลังถามว่าใครจะชนะใช่ไหมลุงหลีกล่าวถามใช่ด้วยประสบการณ์ของท่านคิดว่าใครเป็นผู้ชนะอีกคนกล่าวถามชายชราจ้องมองเตาปรุงยาของเฉินเซียงพลางขมวดคิ้วสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเตาปรุงยาของเฉินเซียงเหนือคอความคาดหมายของชายชราก่อนหน้านี้เฉินเซียงรู้ว่าชายชราสกัดกลั่นเม็ดยาโลหิตสวรรค์ทั้งยังมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในเตาปรุงยาของตนนั่นหมายความว่าเฉินเซียงเป็นนักปรุงยาระดับสูงแต่ยามนี้เขากลับแสดงฝีมือในระดับที่รับไม่ได้ทำให้ชายชราสงสัยเป็นอย่างมากแต่ลุงหลี่ไม่เชื่อว่าเฉินเซียงจะเป็นนักปรุงยาระดับต่ำชายชราจึงยังไม่ตอบผู้คนและพยายามสัมผัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเตาปรุงยาของเขาอย่างละเอียดเหตุที่เตาปรุงยาของเฉินเซียงปั่นป่วนเป็นเพราะเขาไม่ได้ใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นแต่ใช้ทักษะกลั่นเทพเฉินเซียงสามารถใช้พลังเทพที่น่าเกรงขามแบ่งพื้นที่ภายในเตาออกเป็นหลายส่วนส่วนหนึ่งเป็นของสมุนไพรเสริมส่วนหนึ่งเป็นของสมุนไพรหลักจากนั้นใช้ทักษะกลั่นเทพแยกเผาสมุนไพรเหล่านั้นอย่างรวดเร็วเมื่อครั้งที่สกัดกลั่นเม็ดยาแกรมเขาเผาสมุนไพรหลักบนฝ่ามือซึ่งง่ายต่อการควบคุมเพลิงมากกว่าแต่เมื่อต้องเปลี่ยนมาเผาสมุนไพรภายในเตาปรุงยาจึงเพิ่มความยากขึ้นอีกนิดด้วยที่สกัดกลั่นเป็นเม็ดยาคืนชีพที่เขาเข้าใจสมุนไพรเป็นอย่างดีทำให้การสกัดกลั่นไม่ยากนักทักษะกลั่นเทพคือทักษะที่ทำลายการป้องกันของสมุนไพรด้วยพลังวิญญาณและเพลิงที่รุนแรงแปลกมากน้องชายผู้นี้เผาสมุนไพรด้วยเพลิงที่ทรงพลังมากการปรุงยาเช่นนี้นับว่าเสี่ยงอย่างที่สุดหากเป็นทั่วไปเตาปรุงยาคงระเบิดแต่ยามนี้กลับเป็นไปอย่างราบรื่นอย่างน่าเหลือเชื่อลุงหลี่พึมพำเป็นอย่างที่ชายชรากล่าวความร้อนที่แผ่ออกมาจากเตาปรุงยาของเฉินเซียงนั้นรุนแรงมากหากเป็นการปรุงยาทั่วไปย่อมทำให้เตาระเบิดพวกข้าย่อมเป็นผู้ชนะหากเผาสมุนไพรด้วยเพลิงที่รุนแรงตั้งแต่ต้นปราณสมุนไพรภายในย่อมถูกทำลายเฮ่อหงเผยสีหน้ามั่นใจราวกับแสดงให้เห็นว่าจิตวิญญาณเพลิงต้องเป็นของมันแม้รอบข้างจะมีผู้คนพูดคุยต่างๆนานาแต่กลับไม่มีผลกับเฉินเซียงแม้แต่น้อยยามนี้เขาได้จมลงไปอยู่ในห้วงภวังค์แห่งการปรุงยาโดยสมบูรณ์และไม่นานเขาก็สามารถเผาผลาญสมุนไพรหลักได้หมดลุงหลี่นั่นไม่ธรรมดาคาดไม่ถึงว่าจะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงภายในเตาได้แต่มันย่อมไม่อาจสัมผัสได้ถึงสถานการณ์ที่แท้จริงซูเหมยเหยาคาดไม่ถึงงอว่าเฉินเซียงจะใช้ทักษะกลั่นเทพตั้งแต่ต้นแม้ทักษะกลั่นเทพจะเผาผลาญพลังงานของเฉินเซียงไปมากกว่าทั่วไปแต่หากใช้สกัดกลั่นเม็ดยาคืนชีพย่อมไม่ใช่ปัญหาเฉินเซียงลืมตาจ้องมองปรมาจารย์ซ่งพลางประหลาดใจด้วยเพราะอีกฝ่ายสกัดกลั่นเร็วเกินไปจึงไม่น่าจะสกัดกลั่นเม็ดยาได้มากกว่า2เม็ดในระหว่างการปรุงยาการที่เฉินเซียงจ้องมองอีกฝ่ายทำให้ผู้คนไม่เข้าใจว่าเขากำลังจะทำอะไรแต่เท่านั้นไม่ธรรมดาแม้ไม่ได้อยู่ในแดนสวรรค์มาหลายปีแต่คาดไม่ถึงว่าการปรุงยาจะก้าวหน้าไปมากขนาดนี้เปิดยู่ยู่กล่าวอาจเป็นเพราะสมุนไพรและทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้นก่อนหน้านี้มีนักปรุงยาไม่มากนักที่สกัดกลั่นเม็ดยาระดับสูงได้แต่ยามนี้สมุนไพรมากมายเพิ่มพูนจำนวนด้วยขายพลังเวลายิ่งเม็ดยาคืนชีพที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็ยิ่งมีสมุนไพรมากขึ้นทำให้ยามนี้มีนักปรุงยามากมายที่สกัดกลั่นมันได้ซู่เหมยเหยากล่าวเฉินเซียงหลับตาสูดหายใจเล็กน้อยและขบคิดข้าจะเริ่มบีบอัดเม็ดยาทันใดนั้นเตาปรุงยาของเฉินเซียงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงเพราะเขาเผาสมุนไพรที่เหลือทั้งหมดในพริบตาทำให้แรงกดดันและความรุนแรงของเพลิงภายในเตาลดลงอย่างรวดเร็วเฉินเซียงได้ย้ายปราณและผงสมุนไพรที่เผาแล้วทั้งหมดไปไว้อีกส่วนเพื่อให้พวกมันได้ผสานเข้าด้วยกันเมื่อย้ายเสร็จเขาถ่ายพลังเทพที่ทรงพลังเข้าไปอีกครั้งทำให้เกิดแรงกดดันที่รุนแรงพอให้ปราณและผงสมุนไพรทั้งหมดถูกบีบจนกลายเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเจ้าสกัดกลั่นได้กี่เม็ด4เม็ดหรือเปล่าซูเหมยเหยากล่าวถามเฉินเซียงสกัดกลั่นเม็ดยาคืนชาคีชีนได้มากสุด3เม็ดหากจะสกัดกลั่นให้ได้4เม็ดย่อมถือเป็นเรื่องยากเพราะหากแบ่งปราณและผงสมุนไพรออกเป็น4เม็ดจะทำให้ไม่สามารถบีบอัดให้เป็นเม็ดยาได้ซูเหมยเหยารู้เรื่องนี้ดีแต่นางก็รู้ดีอีกว่าเฉินเซียงมักจะสร้างปาฏิหาริย์อยู่เสมอยิ่งยามนี้เขายิ่งสกัดกลั่นเม็ดยาด้วยทักษะกลั่นเทพเฉินเซียงกล่าวหลังจากแยกปราณและผงสมุนไพรออกเป็น4กลุ่มหากใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นจะทำให้เสียปราณสมุนไพรไปเล็กน้อยในระหว่างเผาแต่เมื่อใช้ทักษะกลั่นเทพจะช่วยแก้ไขเรื่องนั้นได้ทำให้สกัดกลั่นเม็ดยาคืนชีพได้4เม็ดเฉินเซียงกล่าวด้วยความมั่นใจ
ผู้คนสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในเตาปรุงยาของเฉินเซียงได้อย่างชัดเจนก่อนหน้านี้มันปั่นป่วนรุนแรงแต่จู่ๆกลับหยุดไปและเข้าสู่ความสงบผู้คนคิดว่าขั้นตอนนี้ไม่ใช่การบีบอัดเม็ดยาเพราะการบีบอัดเม็ดยาจะทำให้เตาปรุงยาปั่นป่วนที่สุดแต่ยามนี้เตาปรุงยาของเฉินเซียงกลับไม่ขยับแม้แต่น้อยลุงหลี่สัมผัสได้ว่ากลุ่มของปราณสมุนไพรภายในเตาของเฉินเซียงแบ่งออกเป็น4กลุ่มทำให้ชายชราดาวงตาเบิกกว้างแต่ก็สงบท่าทีได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่อาจสงบใจยามนี้เตาปรุงยาของปรมาจารย์ทรงเริ่มสั่นเล็กน้อยการใช้ปรุงยาคุณภาพต่ำเช่นนี้ต่อให้เป็นราชาเม็ดยาก็เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาผู้คนประหลาดใจกับความเร็วในการสกัดกลั่นเม็ดยาของปรมาจารย์ทรงอีกไม่นานมันย่อมได้เม็ดยาออกมาแต่ด้วยเตาปรุงยาของเฉินเซียงเพิ่งสงบผู้คนจึงคิดว่าเขาเพิ่งเข้าสู่ช่วงแรกของการบีบอัดเสี่ยวหลิงจ้องมองเหตุการณ์ทั้งหมดตัวนางมีความรู้เรื่องการปรุงยาอยู่บ้างยามนี้นางขบริมฝีปากเพราะกังวลว่าเฉินเซียงจะเสียจิตวิญญาณเพลิงจิตวิญญาณเพลิงเป็นสิ่งล้ำค่านางไม่อยากให้เฉินเซียงต้องเสียไปเพราะนางขณะที่ความสนใจของผู้คนรวมกันอยู่ที่ปรมาจารย์ซ่งสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเฉินเซียงลืมตาแล้วกล่าวเบาๆว่าข้าเสร็จแล้วทันใดนั้นเองปรมาจารย์ทรงผู้สกัดกลั่นเม็ดยาอย่างสงบและแอบดีใจในชัยชนะของตนกลับลืมตาแล้วจ้องมองเฉินเซียงทันทีเฉินเซียงลุกขึ้นบิดยืดกายท่ามกลางสายตาที่สงสัยขอผู้คนก่อนกล่าวเอาล่ะข้าขอเชิญใครก็ได้ที่มีอำนาจตัดสินข้าไม่อยากให้คนอื่นคิดว่าข้าโกงลุงหลี่ท่านจะรออะไรไปตรวจดูสิชายคนหนึ่งกล่าวผู้คนไม่เชื่อว่าเฉินเซียงสกัดกลั่นเสร็จการสกัดกลั่นของเฉินเซียงนั้นรวดเร็วมากแม้เป็นปรมาจารย์ซ่งก็ต้องใช้เวลาในขั้นตอนการบีบอัดเม็ดยาเฮ่อหงขบฟันพลางจ้องมองเฮ่อถังกล่าวลุงหลี่ลำบากท่านแล้วชายชราสูดหายใจลึกพลางจ้องมองเฉินเซียงแล้วกล่าวคาดไม่ถึงว่าการปรุงยาก็ทำเช่นนั้นได้ผู้คนรู้ว่าลุงหลี่ทราบบางอย่างจากคำกล่าวของชายชราแสดงให้เห็นว่าเฉินเซียงไม่ธรรมดาเพราะเมื่อครู่เขาไม่ได้ใช้การปรุงยาทั่วไปแต่นอกเหนือจากการปรุงยาที่ทุกคนใช้กันแล้วยังมีวิธีอื่นอีกเหรอผู้คนตกตะลึงเพราะหากสิ่งที่ลุงหลี่กล่าวเป็นความจริงนั้นหมายความว่าวิธีการปรุงยาของเฉินเซียงและคนอื่นๆนั้นต่างกันหรือวิธีการของเฉินเซียงจะเป็นวิธีของปีศาจเมื่อลุงหลี่เปิดฝาเตาปรุงยาแสงอ่อนจางหมอกปราณและกลิ่นหอมของสมุนไพรแผ่ออกมาจากเตาด้วยกลิ่นของมันแสดงให้เห็นว่าเป็นเม็ดยาคืนชีพคุณภาพสูงลุงหลี่นำเม็ดยาคืนชีพทั้ง4เม็ดออกมาจากเตาพลางกล่าวพวกเจ้าจะถอนหายใจทำไมผลลัพธ์แบบนี้ยังไม่พอใจหรือไงเมื่อเห็นเม็ดยาคืนชีพในมือของชายชราผู้คนทั้งหมดตกตะลึงกระทั่งลุงหลี่ก็เช่นกันทั่วทั้งอาคารหมื่นเม็ดยาเงียบสงัดเหลือเพียงคำกล่าวเมื่อครู่ของลุงหลี่ที่สะท้อนไปทั่วเป็นไปไม่ได้ผู้คนทั้งหมดนึกถึงคำนี้ด้วยสมุนไพรของเม็ดยาคืนชีพแล้วจำนวนเม็ดยาที่สกัดกลั่นได้สูงสุดคือ3เม็ดมีเพียงนักปรุงยาที่เก่งกาจมากๆถึงขนาดหาตัวเทียบได้ยากเท่านั้นที่จะทำได้แต่นี่กลับสกัดกลั่นได้ถึง4ซึ่งเกินขีดจำกัดไปยิ่งคิดยิ่งเป็นไปไม่ได้ข้าแพ้หลังบรรยากาศรอบข้างเงียบสงบปรมาจารย์ซ่งก็ถอนหายใจยาวเตาปรุงยาของมันสั่นเล็กน้อยซึ่งหมายความว่ามันยกเลิกขั้นตอนการบีบอัดเม็ดยามันไม่มีกระจิกกระจายสกัดกลั่นเม็ดยาต่อแล้วรับผลึกศิลาสวรรค์ไปเมื่อโยนถุงผลึกศิลาสวรรค์ให้เฉินเซียงแล้วเฮ่อถังก็รั้งตัวเฮ่อหงที่แสดงสีหน้าสงสัยและไม่ยอมรับไว้เป็นไปไม่ได้มันโกงเม็ดยาคืนชีพไม่มีทางสกัดกลั่นได้เกิน3เม็ดแม้เป็นเซียนเม็ดยาก็ไม่อาจทำแบบนั้นได้เฮ่อหงตะโกนลั่นมันไม่ยอมรับความพ่ายแพ้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ